จังหวัดยะลานะคะร่วมส่ง16ขุนพลทัพนักกีฬาปัญจศิลักษ์ค่ะเพื่อที่จะสู้ศึกเซเกมกัมพูชานะคะทางด้านของนายกสมาคมค่ะตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองค่ะที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาจัดงานรวมพลครอบครัวปัญจศิลักษ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจทัพนักกีฬาโค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจศิลักษ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566ซีเกมส์กรุงพนมเปญค่ะประเทศกัมพูชาโดยมีนายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาปัญจศิลักษ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมไปถึงทีมนักกีฬาและครอบครัวนะคะก็ได้ร่วมรับมอบแล้วก็รับดอกไม้ในการให้กำลังใจบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะทางด้านของนายพานุอุทัยรัตน์นะคะก็กล่าวว่าปัญจศิลักษ์เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นจิตวิญญาณของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีนักกีฬาค่ะที่มาจากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากเลยถือโอกาสให้ครอบครัวนักกีฬาได้มาส่งนักกีฬาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศทั้งที่แข่งที่ประเทศเวียดนามที่ประสบความสำเร็จซึ่งก็เป็นเหรียญทองแรกของนักกีฬาไทยทั้งนี้ก็มาเก็บตัวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาถึง6เดือนพร้อมที่จะสู้นะคะกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ค่ะก็จะมีการส่งตัวนักกีฬา6คนใน10รุ่นโดยตั้งความหวังไว้ว่าจะสามารถคว้า2เหรียญทองค่ะค่ะทางด้านของนายอดิลันเจ๊แมงนักกีฬาปัญจศิลักษ์ประเภทต่อสู้ทีมชาติไทยชาวนราธิวาสนะคะคนนี้เนี่ยผ่านการแข่งขันซีเกมมาแล้ว3ครั้งรับทั้งเหรียญทองเหรียญทองแดงและเหรียญทองก็บอกด้วยนะคะว่าการสู้ศึกครั้งนี้มีความพร้อมด้านร่างกาย 100% ตั้งเป้ารักษาแชมป์ให้ได้และจะคว้าเหรียญทองให้ได้เป็นเหรียญที่3ฝากชาวไทยเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ